วิเคราะห์สักนิดสิครับว่าที่ราชบุรีครั้งนี้ทำไมพรรคประชาชนจึงไต่ไม่ขึ้นจึงไม่เข้าป้ายอะไรคือปัจจัยหลักครับค่ะประเมินหรือยังคะเชิญค่ะครับจริงๆพวกเราประเมินเรื่องนี้ตลอดนะครับเราเข้าใจเรื่องการเมืองท้องถิ่นพอสมควรนะครับเราจึงส่งน้อยนะครับแล้วเราก็จะชี้แจงเหมือนว่าเราจะส่งเฉพาะในที่ที่เราพร้อมเท่านั้นนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงความพร้อมเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกก็คือความพร้อมที่จะลงแข่งขันเวลาเราบอกว่าพร้อมลงแข่งขันเนี่ยมันจะมีอยู่4เกณฑ์ครับเกณฑ์แรกคือต้องมีเครือข่ายคณะกรรมการจังหวัดระดับจังหวัดก่อนครับอันที่2ต้องมีว่าที่ผู้สมัครอันที่3ว่าที่ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมแล้วครับเพราะการอบรมเนี่ยจะสำคัญในเรื่องของการหาเสียงด้วยนะครับคือการสร้างนโยบายที่เหมาะสมแล้วอันต่อมาก็คือเรื่องของสจทีมสจครับซึ่งถ้าเอาจริงเราต้องยอมรับว่าราชบุรีเราไม่ได้พร้อมขนาดนั้นครับเรามีแค่เครือข่ายเรามีแล้วก็ตามเนาะเครือข่ายคณะกรรมการจังหวัดแต่ผู้สมัครเราเพิ่งได้วันที่3กรกฎาคมเองซึ่งยังไม่ผ่านการอบรมเลยครับผู้สมัครนี่เพิ่งได้ได้ตัว3กรกฎาคมซึ่งเราก็ยังไม่ผ่านการอบรมของเราด้วยซ้ำเพราะเราต้องอบรมถึง3สัปดาห์ครับคุณเชลัสผ่านได้แค่สัปดาห์เดียวก็คือครับสอบถามความเข้าใจเรื่องอุดมการณ์พรรคส่วนเรื่องการสร้างนโยบายรวมถึงทักษะการหาเสียงเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับต้องลงพื้นที่ว่ามีการลาออกแล้วเราก็พิจารณาดูเห็นว่าเราไม่ได้ตกมาหลายสนามแล้วเนาะท่านหวังประชาชนค่อนข้างเยอะที่อยากเห็นเราลงสนามก็เลยไหนๆก็มีตัวก็ลองจัดตั้งนะครับก็เลยทำกันเต็มที่ดังนั้นมันก็ไม่ได้ผิดคาดจากเรามากนักนะครับเพราะการเมืองท้องถิ่นเรารู้ดีว่ามันต้องใช้ความสัมพันธ์เยอะต้องสร้างความเชื่อมั่นทำให้ประชาชนเข้าใจเราเชื่อมั่นเรานะครับจึงจะทำให้เขาเลือกเราได้ครับซึ่งในระยะ40กว่าวันที่เราได้ทุ่มเทแรงนะครับเครือข่ายอาสาสมัครสสลงไปช่วยก็ช่วยกระแสได้ระดับหนึ่งทำให้กระแสการถึงตัวท้องถิ่นมากขึ้นแต่ไม่เพียงพอที่จะเอาชนะใจของประชาชนได้ผมคิดว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักนะครับที่เราคะแนนออกมาอย่างนี้ครับครับแล้วคุณสรยุทธครับการเมืองท้องถิ่นความคาดหวังของประชาชนมันแตกต่างจากความคาดหวังจากการเมืองระดับชาติการเมืองท้องถิ่นมันเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่มันเป็นเรื่องที่มีปัจจัยอุปถัมภ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับการเดินการเมืองในแนวของพรรคประชาชนเนี่ยสามารถทะลุทะลวงการเมืองท้องถิ่นได้จริงเหรอครับจริงๆไม่ต่างกับการเมืองระดับชาตินะครับอย่างที่ผมพูดมันมีความใกล้เคียงกันไม่เหมือนซะทีเดียวอย่างในเรื่องของการสร้างนโยบายที่ดีทำให้ประชาชนเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับพรรคการเมืองที่เราต้องมีนโยบายที่ดีและประชาชนเชื่อมั่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยมันต้องจับต้องได้นโยบายที่จับต้องได้แม้เรามีนโยบายที่ดีเวลาการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยเขาต้องมีความเชื่อด้วยว่าทำได้คือคำพูดดีๆน้ำไหลไปสว่างนี้ทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะครับแต่ความแตกต่างเราต้องทำให้ประชาชนเชื่อว่าเราทำได้จริงคือสิ่งนี้มันต้องใช้เวลานะครับดังนั้นสำหรับผมแล้วผมยังมั่นใจว่าแนวทางในการทำของพรรคเนี่ยยังถูกต้องอยู่เพียงแต่เวลาน้อยเกินไปครับครับครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับเอาคะแนนเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีเมื่อปี63มาเทียบกับปี67นะครับพบข้อมูลที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือกำนันตุ้ยวิวัฒน์นะครับเขาชนะทั้ง2ครั้งนะสมัยปี63เขาได้ 241,000 เศษมาเลือกตั้งเมื่อวาน2567แกก็ได้เท่าเดิมนี่แหละแกก็ได้ 242,000 เศษขณะที่สมัยปี63คนของคณะก้าวหน้าได้แค่ 74,000 มาปีนี้ส่งในนามของพรรคประชาชนได้ 175,000 วิเคราะห์คะแนนวิเคราะห์สักนิดสิครับว่าที่มันกระโดดขึ้นมาอีกตั้งแสนคะแนนแพ้แต่ดูเหมือนแพ้แต่ก็ชนะนะในแง่ของการเมืองแล้วแต่จะมองนะมันพุ่งขึ้นมาอีกแสนคะแนนนี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ดึงมันขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับผมคิดว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องของเรานะครับรวมถึงการที่เรามีเครือข่ายที่กว้างขึ้นประชาชนเชื่อมั่นมากขึ้นทำให้กลุ่มอื่นๆนะครับก็เ
ข้ามาสนับสนุนพรรคเรานะครับแต่จุดที่ยังทำให้เราไม่สามารถเอาชนะใจของฝั่งเขามาได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วเรื่องของเวลาส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือผู้มาใช้สิทธิ์เนาะถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันน้อยกว่าไม่ว่าจากการเลือกตั้งล่วงหน้าการเลือกตั้งนอกเขตซึ่งไม่เอื้อต่อประชาชนการใช้สิทธิ์นะครับการใช้สิทธิ์ที่บ้านอย่างเดียวตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะทำให้คะแนนที่เราควรจะได้มากกว่านี้ก็อาจจะไม่ได้เท่าที่เราต้องการคือประชาชนมีภาระมากเกินไปในการเลือกตั้งครับไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะสังเกตดูการเลือกตั้งที่ทางก้าวไกลจะชนะหรือประชาชนจะชนะเนี่ยมักจะเป็นการเลือกตั้งที่มีระบบเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตเยอะๆไอ้นั่นแหละจะเป็นปัจจัยที่มีส่วนมีโอกาสจะแทรกแล้วก็ชนะได้แต่การเลือกตั้งครั้งไหนประเภทไหนก็แต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแพ้ทุกทีอันนี้เป็นจุดตายไหมฮะที่แก้ไม่ตกใช่ไหมฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมคิดว่ามีสององค์ประกอบนะครับที่กลไกรัฐกกต.คณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยควรที่จะปรับปรุงนะในส่วนแรกก็คือการทำให้ประชาชนมีสิทธิ์มากขึ้นที่พูดไปแล้วในส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญคือการทำให้เลือกตั้งโปร่งใสและยุติธรรมอันนี้ก็สำคัญนะครับปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่จะทำให้การเลือกตั้งยุติธรรมได้โดยไม่ต้องตั้งคำถามนะครับผมยกตัวอย่าง2ประเด็นนะครับที่คิดว่าทำได้เลยถ้ากกต.ต้องการที่จะปรับปรุงตรงนี้หนึ่งก็คือการยืนยันตัวตนของผู้มาใช้สิทธินะครับที่โปร่งใสผมยกตัวอย่างง่ายๆเรามีการมีเครื่องที่จะเสียบบัตรประชาชนพร้อมสแกนนิ้วมือได้ที่รู้ทันทีว่าผู้มาใช้สิทธิ์กี่คนที่ตรวจเช็คได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันต้องไหมครับไอ้เนี่ยผมคิดว่ามันควรจะทำเพื่อทำใหประชาชนมั่นใจว่าคนมาลงเลือกตั้งเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันถ้าเอาข้อมูลเปิดเผยเลยนะครับทำให้รู้เลยเดนเมซี่หน่วยเลือกตั้งรู้เลยว่าหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้ไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่ประชาชนไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปขอแต่เห็นหน้าจอเลยอย่างนี้เป็นต้นที่อันที่หนึ่งอันที่สองการเลือกตั้งที่โปร่งใสโดยการติดตั้งเครื่องมือกล้องเนาะปัจจุบันเรามีกล้องเยอะแยะที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้เห็นบรรยากาศในการในหน่วยเลือกตั้งได้ที่ทำให้เห็นถึงความปิดปกติอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราทำให้ระบบการเลือกตั้งโปร่งใสก็มีส่วนนะครับโอเคเอาละค่ะเอาละครับขอบคุณนะคะคุณสรายุทธ์ค่ะขอบคุณมากครับครับขอบคุณค่ะ